ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าเหตุหน้าโรงละครแห่งชาตินั้นเป็นระเบิดจริงคล้ายกับที่เคยเกิดที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าภายใน3วันค่ะจะทราบว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเหตุระเบิดที่บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติแล้วทางเจ้าหน้าที่พบสารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นส่วนผสมในระเบิดลักษณะคล้ายกับระเบิดที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเบื้องต้นได้ให้สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเจ้าของพื้นที่รับคดีไปดำเนินการแล้วก็สรุปแล้วเป็นวัตถุระเบิดนะฮะนะฮะเป็นโพแทสเซียมคลอเรตนะฮะมี IC timer คล้ายกับที่หน้าสลากกองสลากนะฮะนะฮะกลุ่มเดียวกันต่อไม่ยังตอบไม่ได้ฮะซิกเนเจอร์มันอยู่รอดูรอยบัตรกีนิดหน่อยนะฮะก็ตอบได้ว่าคล้ายกันนะฮะขณะนี้ได้สั่งการให้ดูถึงรอยบัตรกีเชื่อมสายไฟแล้วนะฮะก็รอดูรอยบัตรกีหน่อยฮะรอดูซิกเนเจอร์อีกหน่อยนะฮะอะไรนะฮะก็รอระหว่าง EOD ประสานงานกับพทอยู่ฮะคงไม่เกิน3วันนะฮะนะฮะก่อกวนนะไม่มีเหตุอะไรก่อกวนครั้งนี้มันใช้ดินระเบิดมันน้อยนะฮะน้อยกว่าเดิมมากมันถึงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรออกมาให้พิสูจน์ในเบื้องต้นได้นะฮะประกอบกับวันนั้นมันฝนตกหมายถึงว่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความก็คือก็มีความรู้ในการใช้ IC timer เหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ก็รอตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้รอฟังผลการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงจากตำรวจซึ่งก็มีความคืบหน้าตามลำดับสาเหตุของการก่อเหตุยังไม่ได้สรุปแต่ว่ามุ่งสอบสวนในทุกประเด็นเพราะขณะนี้ยังมีกลุ่มคนไม่ดีที่ก่อเหตุเพื่อมุ่งหวังบางอย่างแต่ยืนยันไม่กระทบกับการทำงานพร้อมย้ำให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทุกคนก็รู้อยู่แล้วประเทศไทยมันกว้างใหญ่ไพศาลนะเจ้าที่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งระบบเทคโนโลยีก็มีจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทุกที่คือไทยประชาชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังไงอย่าไปมองว่าธุระไม่ใช่เรื่องบรรทบแล้วบ้านเมืองมันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่มันยังมีคนไม่ดีอยู่มันก็เป็นทุกอย่างนี้ทุกที่ทุกประเทศก็มีอยู่เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าจะทำอะไรแค่ไหนยังไงเราก็เพียงแต่ว่าถ้าทำแล้วมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นเหรอแล้วบ้านเมืองไม่สงบแล้วจะทำอะไรกันต่อจะทำไงนะการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเรื่องต่างๆมันจะทำได้ไหมล่ะแล้วประชาชนเล็กน้อยจะอยู่กันยังไงอ่ะนะไม่ใช่ทำให้มันเกิดความวุ่นวายเกิดสับสนเพราะต้องการที่จะให้รัฐบาลมีปัญหาถ้าคิดอย่างนั้นนะผมพูดถึงกรณีนั้นนะมันก็บ้านเมืองก็เดินหน้าไม่ได้ใช่ป่ะสงสารคนอื่นไม่ท้าทายผมไม่ถือเป็นคำท้าทายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็แก้ปัญหาก็เองจะมาท้าทายอะไรผมอ่ะ